ให้ไม่ตอบอ่ะให้ตอบใช่ค่ะสวัสดีค่ะอุ้มนะคะช่อง TV ค่ะคือจะบอกว่าเนื่องจากว่าใกล้ถึงวันเกิดคุณแม่แล้วนะคะวันนี้เราก็เลยจะเซอร์ไพรส์วันเกิดคุณแม่กันซึ่งถามว่าทำไมต้องพูดเปล่าเพราะว่าคุณแม่นั่งอยู่ตรงนี้ก็คือห้องตรงข้ามเลยนะคะซึ่งมันใกล้กันมากคือตอนแรกเนี่ยกะจะไปแบบซื้อกันเองแล้วกลับมาเซอร์ไพรส์ที่บ้านอะไรอย่างนี้แต่ว่าคุณแม่ถามเจ้าลุงเมื่อวานนะคะว่าพรุ่งนี้มีทำงานเหรอถ่ายอะไรแล้วคุณแม่ก็บอกว่าอ๋อไปด้วยสิเท่านั้นแหละค่ะทุกคนก็เลยแบบทำไงดีก็เลยนั่งงงอยู่สักพักว่าควรทำยังไงดีเพราะคุณแม่ก็จะไปด้วยแล้วก็จะไปซื้อของให้คุณแม่ก็เลยคิดว่าอาจจะให้คุณแม่ไปเดินแยกนะคะแล้วก็ไปซื้อกันวันนี้ก็จะหลอกคุณแม่ว่าเป็นเหมือนถ่ายบล็อกละกันเนาะเพราะว่ายังไงอุ้มก็ต้องไปซื้อหนังสืออยู่แล้วเนื่องจากว่าฝากเขาเก็บไว้ให้ประมาณ2อาทิตย์แล้วนะคะเขาน่าจะตีหัวได้แล้วตอนนี้ก็เลยแบบอาจจะแบบไปทำบล็อกอะไรอย่างงี้ให้เนียนๆไปก่อนนะคะก็วันนี้นะคะที่จะซื้อเนี่ยเป็นซื้อเป็น iPhone 12นะคะเป็นสีม่วงรุ่นใหม่ล่าสุดเลยมือถือคุณแม่เนี่ยเริ่มพังแล้วนะคะก็เลยแบบซื้ออันนี้ให้ดีกว่าก็ดุ้มจะถ่ายแยกเป็น2วันนะคะคือวันที่ไปซื้อวันนี้เนาะแล้วก็วันเกิดคุณแม่อีกวันนึงเพื่อก่อนที่เราจะไปซื้อมือถือให้คุณแม่นะคะอุ้มก็ขอบำรุงหน้าก่อนแป๊บนึงแล้วก็แต่งหน้าด้วยเนาะคือช่วงนี้เนี่ยถ้าเห็นก็จะเห็นว่าแบบเป็นรอยดำรอยแดงต่างๆนะคะแล้วนะคะที่เราจะใช้เนี่ยก็คือตัวนี้นั่นเองคือ Lario Titin Anti Acne Cream ตัวนี้สารสกัดนำเข้ามาจากเกาหลีเลยมีทีทีนออนที่ลดความมันต่างๆบนใบหน้าให้ที่หน้ามันเนี่ยก็สามารถใช้ตัวนี้ได้เลยนะก็มีตัว Niacinamide ด้วยนะซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะลดรอยแดงที่เกิดจากสิวนะคะพวกแบบตรงนี้เห็นป่ะที่มันจะเป็นรอยต่างๆบนหน้านี้มันก็จะลดด้วยนะคะก็ตัวนี้นะคะจะมีสารสกัดจากเจลว่านหานะคะมันจะทำให้ผิวเราดูชุ่มชื้นนะคะใครที่ผิวแห้งก็สามารถใช้ได้เนาะแล้วก็ทำให้ผิวเราแข็งแรงขึ้นด้วยค่ะติ๊งนี่เนื้อมันจะเป็นสีขาวแบบนี้ทุกคนคนดูดีเนื้อคือมันนุ่มมากแบบเกี่ยง่ายมากทุกคนเดี๋ยวเราก็จะทาที่หน้ากันนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะคือมันจะไม่มีแอลกอฮอล์แล้วก็ไม่มีพาราเบนนะคะเพราะฉะนั้นถ้าไปเนี่ยไม่ต้องกลัวว่าอันตรายเลยคนที่แพ้ง่ายนะคะก็คือใช้ได้ตัวนี้ใครที่มีปัญหาสิวหรือรอยดำรอยแดงเนี่ยก็สามารถใช้ตัวนี้ได้เลยนะคืออุ้มแบบแนะนำมากเนี่ยซึมง่ายมากตัวนี้อุ้มไปเจอในเซเว่นนะคะแล้วก็คือใช้แล้วรู้สึกว่ามันดีมากก็เลยอยากบอกต่อนั่นเองคือตัวนี้ทุกคนน่าจะเคยแบบเห็นผ่านในเซเว่นอยู่แล้วกันเป็นปกติเพราะว่าอุ้มเจอบ่อยมากก็ตอนนี้นะคะแล้วก็เตรียมผิวหน้าเราเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ว่าเราลืมทาตัวนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทาครีมที่ตัวกันด้วยนั่นเองเพราะว่าช่วงนี้นะคะคือแดดแรงมากๆแล้วแบบผิวเราก็จะไหม้ง่ายใช่ป่ะเพราะฉะนั้นอุ้มก็จะต้องหาอะไรที่มันเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวเราด้วยนั่นเองก็คือตัวนี้เลย Circu Deep Sea Water Moisture Aloe Vera Shooting Gel นั่นเองคือตัวนี้เนี่ยเป็นเจลว่านที่นำเข้ามาจากเกาหลีเลยอุ้มชอบมากแล้วแบบกลิ่นมันหอมมากทุกคนคือชอบสามารถใช้ได้กับทุกสภาพผิวเลยนะคะจะทำให้ผิวเนี่ยชุ่มแล้วก็อิ่มน้ำมากๆเนาะทาได้ทั้งผิวกายแล้วก็ผิวหน้าเลยใครที่แบบเจอแดดมากๆเนี่ยสามารถใช้ตัวนี้ได้นะคะเพราะมันจะทำให้ผิวเราดูแข็งแรงขึ้นนะคะแล้วก็ชุ่มชื้นด้วยแล้วก็ที่สำคัญเลยคือมันจะลดอาการแพ้ของเราด้วยนะคะมันเป็นเทแต่คือเนื้ออันเนี้ยมันซึมง่ายมากทุกคนแล้วก็แนะนำว่าเอาไปแช่ตู้เย็นก่อนทามันก็จะเย็นขึ้นนะคะมันจะทำให้เราสดชื่นขึ้นด้วยแล้วก็ตัวนี้เนี่ยสามารถทาตอนกลางคืนได้นะคะแบบกลางคืนเราสามารถทาตัวนี้เป็น sleeping mask ได้เลยมาส์กบนหน้าแบบหนาๆเลยแล้วก็นอนได้เลยค่ะแนะนำเลยนะคะสำหรับใครที่ต้องการแบบว่าหาอะไรที่มันช่วยในการชุ่มชื้นผิวเนี่ยก็สามารถใช้ตัวนี้ได้เพราะว่าตัวนี้เนี่ยตอบโจทย์มากๆเลยมีขายในเซเว่นนะคะถ้าอุ้มจำราคาไม่ผิดก็คือ69นะคะทุกคนลองไปหาซื้อกันได้ก็ตอนนี้นะคะอุ้มก็ใช้2กระปุกนี้เรียบร้อยแล้วนะคะก็คือบำรุงหน้าแล้วก็บำรุงผิวตัวเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองก็เดี๋ยวอุ้มเนี่ยจะไปแต่งหน้าก่อนนะคะแล้วก็ออกไปซื้อของให้คุณแม่กันก็ตอนนี้นะคะอุ้มก็ถึงเซน2แล้วใช่ไหมไม่ตอบใช่ค่ะตอนนี้อยู่เซน2แล้วนะคะก็เดี๋ยวอุ้มจะไปเอาหนังสือก่อนเพราะว่าฝากที่ร้านเก็บไว้ประมาณ2อาทิตย์แล้วนะคะร้านน่าจะคาแล้วค่ะตอนนี้ก็เลยเดี๋ยวไปเอาหนังสือก่อนนะคะแล้วค่อยไปเดินเล่นกันซึ่งร้านอยู่ไหนวะนะคะแล้วก็ไล่คุณแม่ออกไปแล้วไม่ใช่ไล่ดิให้แม่แบบไปที่อื่นก่อนเพราะเราจะลงไปดูมือถือกันนะคะเนื่องจากก็เลยบอกคุณแม่ว่าจะไปเดินซาริโอซึ่งคุณแม่จะไม่เดินกับเราก็เลยให้คุณแม่ไปดูเสื้อผ้าร้านที่คุณแม่ชอบเข้าเป็นชั่วโมงแต่ก็ไม่ได้สักตัวออกมานะก็คือก่อนแม่จะไปก็คือดูจากทรงอ่ะแม่น่าจะรู้แหละว่าไล่เพราะว่าฮอนเนี่ยเป็นคนคิดคำพูดไม่ออกก็เลยให้เจ้าลุงพูดใช่ไหมเจ้าลุงก็จะบอกว่าแม่ไปนู่นดิไปนี่ดิคือแม่ไล่แบบไล่จริงจังมากแบบแม่ต้องรู้แล้วว่าไล่ใครแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูมือถือกันนะคะก็ในที่สุดก็ได้แล้วค่ะ
อันนี้ก็มาที่เจหมานะคะแล้วก็เจอเพราะว่าเจอที่อื่นเหมือนกันแต่ว่ามันเป็น64กิกอะไรเงี้ยแล้วมันจะน้อยเกินไปสำหรับคุณแม่เพราะคุณแม่เป็นคนที่ชอบแคปรูปแล้วไม่ลบก็เลยจะซื้อให้มันเยอะหน่อยนะคะก็เดี๋ยวจะรอให้พี่เขาเช็คเครื่องให้แป๊บหนึ่งนั่นเองนี่ได้มาแล้วนะคะของคุณแม่เป็นสีม่วงอันใหม่ล่าสุดเลย128กิกนะคะให้คุณแม่ก็เดี๋ยวเราจะเก็บไว้ก่อนแล้วค่อยเอาให้คุณแม่อีกทีวันเกิดนั่นเองซึ่งเราก็เก็บไว้ประมาณเกือบ10วันคิดว่าแม่จะชอบไหมก็คิดว่าชอบนะเพราะคุณแม่เคยบอกว่าคุณแม่ชอบสีม่วงแล้วก็เครื่องเก่าแม่ก็เลิกเออๆแล้วก็จะเอาอันนี้ให้คุณแม่นะคะก็เดี๋ยวเราจะไปหาวิธีกันว่าเราจะให้คุณแม่ได้ยังไงนะก็เดี๋ยวเราจะไปเจอคุณแม่กันข้างบนค่ะเดี๋ยวเราจะไปหาคนที่ยังไม่รู้ตัวนะคะว่าเราไปซื้ออะไรมาอันนี้คะได้สักตัวยังนั่นละตัวนึงตั้งนู้นจะกลับบ้านกันนะคะแล้วเดี๋ยวมาเจอกันที่วันที่ใกล้วันเกิดของคุณแม่นะคะจะวันที่15แล้วก็ถ่ายทีวันที่16เลยอะไรเงี้ยเพราะเราต้องเตรียมของขวัญวันเกิดให้คุณแม่ด้วยหนูว่าเราจะตกลงจัดอะไรยังไงบ้างนั่นเองก็วันนี้นะคะก็เป็นอีกวันนึงนะคะแล้วก็วันนี้เราก็จะมาเตรียมของขวัญให้คุณแม่กันนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยให้จมูกเนี่ยได้สั่งเค้กไปเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นเค้กเบเกอรี่จริงๆก็คือตามหาหลายร้านมากแต่ว่าร้านเขาไม่รับวันที่อุ้มต้องการค่ะเพราะว่าคิวเต็มเลยก็เลยจบที่เบเกอร์วิทนั่นเองเนาะตอนแรกอุ้มกะจะเอามือถือที่ได้มาเนี่ยใส่ลงไปในเค้กใช่ไหมแล้วก็ให้คุณแม่แต่ว่าร้านที่ทำเนี่ยเขาบอกว่าคิวเต็มนะครับแล้วเจ้าลุงก็บอกว่าไม่ดีก็เลยโอเคย้ายไปในอื่นก็ได้เพราะเจ้าลุงเขากลัวว่าแบบทำเพราะเค้กกว่ามันจะแบบกว่ามาถึงเราอ่ะมันต้องแช่ตู้เย็นก่อนเนี่ยเขาก็กลัวแบบเดี๋ยวมือถือมันจะพังด้วยด้วยความที่แบบว่าคุณแม่ชอบกินอย่างหนึ่งมากแล้วก็ฝากเจ้าลุงสั่งคือมันจะเป็นพวกเนี่ยทุกคนเขาเรียกว่าอะไรมันจะเป็นแบบขนมประมาณเนี้ยคือคุณแม่ชอบมากคืออันเนี้ยคุณแม่ฝากเจ้าลุงสั่งต้องมาแล้วแต่ว่าของมันเพิ่งมาถึงในช่วงแบบวันเกิดคุณแม่พอดีก็เลยแบบว่างั้นเอามือถือใส่กล่องมันแล้วก็เอาเนี้ยปิดให้แม่เปิดมาแบบว่าทำไมเป็นอันนี้ได้ก็แบบให้ฟิลประมาณว่าช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีก็เอานี้ไปก่อนอะไรอย่างงี้นี่ทุกคนคือมันจะเป็นแบบเนี้ยแล้วคือคุณแม่ชอบมากแบบกินบ่อยมากคือทุกครั้งที่มันขึ้นห้องน้องจะต้องเห็นอันเนี้ยอยู่ในห้องเลยไงแบบมันเยอะมากทุกคนเราก็จะเอาน้องเนี่ยไปใส่ในกล่องนั่นเองนะคะแล้วก็มือถือเนี่ยก็จะซ่อนไว้ข้างในเพราะว่าเวลาคุณแม่จะแกะเนี่ยคุณแม่ก็จะค่อยๆดูทีละอันอะไรอย่างงี้ถึงคุณแม่จะไม่หยิบออกมาทีละอันแล้วก็จะบังคับให้คุณแม่หยิบออกมาให้ได้ค่ะก็เดี๋ยวเราจะเอาโทรศัพท์นะคะใส่ในกล่องนี้นั่นเองค่ะจะใส่ไว้ในกล่องข้างในนี้ก่อนแล้วก็อยู่ตรงนี้แล้วนะคะนี่ iPhone 12ที่เป็นสีม่วงนั่นเองคือสีแบบสวยมากทุกคนดิแล้วก็อันนี้ให้เจ้าลุงได้สั่งเคสใสนะคะแล้วก็ฟิล์มมาให้ด้วยก็เดี๋ยวเราจะมาเริ่มแพ็คของอันไฮปิดเพ่งเห็นแล้วเราก็จะใส่โฟมด้วยเนื่องจากว่าที่บ้านมีโฟมพอดีนะคะถุงโฟมใช้กี่ปีหมดงงเยอะไปหมดจริงมันมีแค่นี้ก็เยอะแล้วนะแล้วตอนที่คุณแม่หยิบออกมาคุณแม่ก็คงจะแบบต้องเก็บกัดอีกแล้วหรอก็เดี๋ยวต่อไปนะคะก็จะเป็นการห่อของขวัญนั่นเองค่ะห่ออันนี้ก่อนเสร็จแล้วก็ค่อยไปใส่ในกล่องใหญ่อีกทีนึงนั่นเองก็นี่นะคะก็จะบวมๆนิดหน่อยเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวก็จะใส่ลงไปในกล่องใหญ่กันค่ะก็คือกล่องใหญ่เนี่ยมันจะไซส์นี้ค่ะใช่ไซส์นี้แหละค่ะแล้วก็จะเอาอันนี้ใส่เข้ามาติ๊งใส่เม็ดโฟมลงไปด้วยนะคะให้มันเพิ่มความยิ่งใหญ่มากขึ้นก็เดี๋ยวองไปขอของขวัญก่อนแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวมาเจอกันค่ะก็นี่นะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วกล่องของเรานะคะก็คือหนักมากซึ่งเดี๋ยวเราก็จะเก็บไว้แล้วรอพรุ่งนี้กันค่ะเรามาดูกันว่าคุณแม่จะทำหน้าอย่างไรก็วันนี้นะคะเป็นวันเกิดของคุณแม่นะคะอันนี้อุ้มลงมาข้างล่างค่ะก็คือจะให้ดูอาหารของวันนี้นั่นเองนี่มันก็จะมีเป็นแบบเป็นแหนมเนื้อนะคะแล้วก็ซูชิแล้วก็หมดยังแล้วก็มีเกี๊ยวซาด้วยนะคะอันนี้ใครทอดเจใช่ไหมดำไม่พี่โอ
แล้วก็เจ้าของวันเกิดก็ลงมาแล้วปิ๊งปีนี้อายุเท่าไหร่คะ14ไม่ถามอายุปีนี้อายุเท่าไหร่คะไม่ถามอายุน่าเกลียดไม่มีมารยาทก็วันนี้มันเกิดคุณแม่นะคะก็ขอให้คุณแม่เนี่ยสุขภาพแข็งแรงแล้วก็บนโต๊ะขอให้เจอกันอีกทีบนโต๊ะกินข้าวค่ะบ๊ายบายก็ตอนนี้นะคะก็เอาเค้กออกมาข้างนอกแล้วนะคะก็เดี๋ยวเราจะฮิ้วเข้าไปแฮปคุณแม่กันข้างในห้องนั่นเองค่ะมันจะHappy birthday to you ทำไมมีตั้งสองคนนะ Happy birthday to you อ่ะเธอจะร้องดิ Happy birthday to you ขอบคุณนะคะตอบก็ได้นะตอบได้เหรอตอบได้ตอบไม่ได้ตอบได้กินกันไปบ้างโควิดขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอไม่หยุดกินเป็ดก็ยิ้มบอกว่าของขวัญได้เป็นไรคอมพิวเตอร์ถูกต้องหายแม่แกเลยแม่เป็นเราโน้ตบุ๊กแต่ก็คือกล่องใหญ่มากของที่แม่ชอบชุดต้องแม่ชอบมากจริงอ่ะอะไรอ่ะเครื่องปีนที่วันไหนกลับมาเครื่องของที่แม่ชอบเครื่องปีนที่เขาให้มาตัดเข้าต้องคอมเบอร์ว่ะอุ้ยบอกแล้วให้ค่อยๆแกะเกลียดมากเลยเนี่ยพวกเนี้ยค่อยๆแกะค่อยๆแกะเก็บกันยาวคนเดียวต้องช่วยแม่ปัดหน่อยดิเขาให้มาเป็นของที่แม่ชอบชอบปะหยิบขึ้นมาทีละอย่างปลาหวานหยิบขึ้นมาทีละอย่างอันนี้อันนี้ไม่ใช่แม่ชอบหรอกลูกๆชอบอันนี้คือทีละอย่างอันนี้คือลูกๆชอบอ่ะน้องมุกให้ของขวัญอันนี้น้องมุกชอบมีของทุกคนหมดเลยโอ้อันนี้ของกิ้วไม่ใช่ไอ้อ้วนชอบปลาหวานเราหยิบทีละอย่างไม่ต้องหยิบขึ้นมาดูเลยชิมเป็นมันเอออันนี้ไอ้คิวก็ชอบรับขวัญวันเกิดโอ้ขวัญวันเกิดตอนนี้แกออกมาก่อนอันนี้อ่ะอันนี้ของแม่แล้วอันนี้ของแม่แล้วที่แม่หนูฝากตอนนี้ของแม่โอ้ยเยอะจังเลยบอกว่าแม่บอกได้ฝากอ่ะนี่คืออะไรอ่ะอันนี้ให้ด้วยไหมเนี่ยให้ป้าอุ้มให้ที่พี่เขานะบ้ามของน้องอุ้มตอนแม่ช่วงนี้อันนี้เทคอมพอดีคืออุ้มซื้อตุ๊กตาบ้ามให้แม่เห็นไหมแล้วให้เกิดขึ้นมาดีก่อนยังไงก็เละอยู่แล้วเธอช่างอย่าเอาเครื่องดูดฝุ่นมาดูดมันไปด้วยนะเฮ้ยโทรศัพท์โอ้โทรศัพท์มือถือชายจริงวะเนี่ยของจริงมาเนี่ยกล่องโอ้ยสีม่วงนะแล้วอันเก่าทำไงเนี่ยนี่ไงมีคนขออยู่นี่ไอขอบคุณทุกคนนะคะได้โทรศัพท์มือถือแม่คนดีใจยิ่งกว่าแม่จะได้เปลี่ยนเครื่องหมดแล้วหมดแล้วขอบคุณทุกๆคนนะคะเด็กๆถ่ายกันถ่ายรูปกันมาชอบไหมคะชอบค่ะเปลี่ยนอะไรบ้างคะเปลี่ยนอะไรไหมเดี๋ยวคืนนี้ค่อยเปลี่ยนนะแต่เครื่องเก่าอ่ะเครื่องเก่าเหรอเครื่องเก่าเอาไว้ให้ลูกชายคิวบอกไม่ต้องซื้ออีกแล้วเนี่ยโชคดีจังเลยให้ของฝากคุณแม่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็เดี๋ยวจะไปเปลี่ยนมือถือให้คุณแม่ก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันอย่ามองเยอะนี่เขินก็นั่นแหละค่ะก็จบแล้วนะสำหรับคลิปนี้นะคะก็เป็นสุดท้ายวันเกิดคุณแม่เองนะคะก็ถ้าชอบคลิปนี้เนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ค่ะแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าน่าจะเป็นอะไรก็มาดูกันนะคะบ๊ายบาย
มาเก็บขยะด้วยนะอุ้มมาเก็บขยะด้วยนะอุ้ม